พอมาถึงแล้วนะครับก็รถบัสก็จะมีรถบัสชัตเทิลบัสไปยังเอเวอร์แลนด์นะครับไม่ต้องเดินไกลตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับกับบ่ายสองหน้าเอเวอร์แลนด์นะครับถ้าหากมีวอชเชอร์แล้วก็ไปได้เลยนะครับซื้อจากคลุกเนี้ยแล้วก็เข้าที่นี่ได้เลยเราไปดูไกด์กันมีภาษาไทยด้วยวันนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนข้างหน้าครับถ้าใครดูรายการจะเห็นก็จะถึงตรงนี้นะครับนี่มีการถึงยืนลบด้วยนะยืนมาหลายรอบแล้วไปดูมีแพนด้ากันนะครับโอ้โหลงสยามถึงมีแพนด้าก็มาเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นมีแพนด้านะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เป็น exhibition นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งหมดมากกว่า19ประเทศหรือ19ที่นะครับที่มีแพนด้าอยู่นะครับเลือกขี้แพนด้าเองถ้าแพนด้ากินไผ่ก็จะเป็นอย่างนี้ขี้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเวลากินไผ่ใบไผ่ก็จะเป็นสีขี้อยู่นี่ก็ทำอะไรเพื่อข้างนอกมันร้อนนะครับพอข้างออกมันก็จะเป็นแพนด้าเย็นไหนจะแพนด้าแล้วตัวนี้เรียกว่าเลสเซอร์แพนด้าครับมันจะเรียกว่าเลซี่มากกว่าที่อยากจะได้ที่สุดนั่นก็คือชีเอ็กซ์เพรสนั่นเองครับรถไฟหลังไหนครับยังไม่เคยเล่นที่ไหนเลยเพราะบ้านเราก็อยู่ที่ปุ่นก็ยังไม่เคยเห็นนะครับก็อยู่ว่าแต่ตอนนี้มันจะเปิดหรือเปล่าลองดูกันดีแบบนี้แบบคนหน้าผมปิดที่ไหนไงไม่เคยดูไม่จบนี่มายืนแบบ
รัวกันเป็นแถบเลยลงมาร้อนมากตอนนี้ร้อนจริงโดดเลยโดดเลยโดดเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่ Lost Valley แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไงที่ได้เจอที่อ่ะจ้ะ그리고가능한유인분들께서는진행분들끼리함입각본을절속에숨겨서기관지를보호하기위해저렇게바이달한겁니다이쪽볼게요왼쪽이친구그냥기린아니죠악의기린그루입니다나무처럼무럭무럭자라는의미로제가그루라고지어졌어요아니근데악어길인데요40에서50cm 정도됩니다동물중에는요개미알기다음으로두번째로긴혈을가지고있어요네로머리위에뿔보이시죠오시콘이라고합니다보이는두개뿐만아니라세개가더있어서총다섯개가체온을조절하죠우와기린친구앞에기린친구같네요안녕그럼이길에서마지막으로하나먹고가도록하겠습니다영이메롱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 안녕인사한번해주세요안녕너무귀엽죠자친구들입니다자이제당나귀친구들까지만나봤으니까또이다음제가정말정말좋아하도록할거고요아근데대원들지금코뿔소가문제가아닙니다반대편볼까요반대편우와지금코뿔소가대함부로덤비지못하겠죠근데치타는단독사냥을하는동물이기때문에자기보다덩치가큰동물들안녕 차장에도착똑또독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 문이네네갑트리엑스프레스그럼약만린와ตรงนี้ก็เพื่อ IT Express นะแต่ต้องไปดูก่อนเพราะคนเยอะเปล่าบอกว่าทางนี้นะครับที่จะไป Tree Express อันนี้คือไม้จริงครับอยู่ใต้ Tree Express เขาบอกว่ารอชั่วโมงหนึ่งตายแน่ครูลงแล้วมันขึ้นลงแล้วขึ้นลงหลายรอบแล้วก็อันที่เสียวที่สุดก็คือเรากลัวที่มันเอาโดนหัวไปโดนไม้อะไม้พวกนี้มันเตี้ยมากถือว่าเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่แบบเสียวมากตอนที่มันปล่อยลงครั้งแรกที่แบบ70องศานั้นแบบกระชากหัวคือเขาบอกเลยว่าให้เราระวังจะเจ็บหัวนะครับตอนที่แบบลงมาให้ระวังไว้เขาเรียกเขาแถบเขาแถบบนชั่วโมงจะได้เห็นเขาดีที่ไม่ปิดแล้วเขาเคยดูงานงานงานที่แบบเข้ามาทุกปิดไปเลยนะตอนนี้ก็หนักจะซื้อตั๋วก็ต้องไปซื้อตรงนี้นะครับตบุกี้พันหมื่นห้าพันหมื่นห้าร้อยวอนเป็นซาบุกิแล้วมีหมึกทอดThank you.
3,200 วอนครับนี่เล่น2รอบเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์นี้ให้กับตัวหมุนๆนั่นแหละครับแต่ว่าเฮอริเคนปิดนะครับวันนี้เสียดายมากเพื่อเป็นอย่างอื่นต่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับมาเชียงรายส่วนเห็นขบวนใหญ่ที่สุดในเกาหลีได้แต่ว่าก็สวยเยอะไม่ได้มีครบจริงๆมันมีครบมากสำหรับใครแบบเป็นสำหรับครอบครัวเงี้ยมาครบเลยแต่สำหรับผมคืออยากมีให้มีเครื่องเล่นเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าที่ Universal ว่าดีที่สุดแล้วที่ทาง Universal Japan ของโอซาก้าแต่ที่นี่มันยังไม่ครบเท่าเลยอ่ะมาครับแต่ว่าถือว่าถูกของสาขาเยอะแต่ว่ามีครบเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่เด็กวัยรุ่นก็น่าจะชอบของแบบมีของเพิ่มมากกว่าก็เลยยังไม่เยอะขนาดนั้นนะครับนะครับจากสถานียงยิรุสยามนึงนะครับบนเส้นสีม่วงอ่อนครับก็จะมาเจอแม่น้ำหันตรงนี้จะมีให้เช่าจักรยานแล้วก็ซื้อเสื่อนะครับมากินลำยองอันนี้ได้นะครับคนที่นี่ส่วนใหญ่มาคู่รักคนเดียวอันนี้มีป้ายด้วย I saw you ตรงนี้นะครับเวลาออกมาจากสถานีโยอิโดแล้วยงมุโรเซียนก็จะเจอตรงนี้เลยครับป้าก็จะมาส่งไปโบชัวต่างๆให้เราได้ดูว่าตรงนี้มีขายอะไรบ้างแม่น้ำพันสะอาดมากนี่อยู่บริเวณสะพานในสยามนี่ก็ซื้อของอะไรก็ได้ซื้อไก่ก็ได้เนี่ยมีไก่ขายนะครับมีไก่ขายครับมีแบบพวกมันเป็นเรือเป็นโป๊ะเรือไปซื้อของกินได้ก็มานั่งกินข้างนอกแต่ผมว่าจะไปซื้อลำยอนนะหรือมาม่านั่นเองนี่ร้าน See you again See you tomorrow นะครับตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะเป็นแถวๆที่แบบรายการของเกาหลีมาถ่ายเยอะมากนะครับหนึ่งรายการที่ดูก็คือ NCT Live นั่นเองที่แบบมากกับลูคัสโจเนียแล้วมาพายเรือตรงนี้นะครับเล่นกีฬาทางน้ำกันไม่รู้ว่าส่วนไหนแต่ว่าพายเรือมาที่สะพานอันนึงนะครับที่น้ำเข้าเรือนั่นเองต้องดูครับก็มีหลายรายการเพราะว่าแม่น้ำพันนี้ก็ถือว่าคนเกาหลีให้ความสำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นแม่น้ำที่อยู่ใจกลางกรุงโซลครับผมต้องมาต้องมามาสะดวกมากมากครับเข้าไปซื้อของกินมา
าสแกนก่อนนะครับช่วยมาสแกนก่อนแล้วก็มามาคนเดียวเมื่อๆนะครับดูคนอื่นแล้วเข้ามาเป็นครอบครัวก็ได้นะถ้าตรงนี้ไปนะครับก็เห็นลำซานทาวเวอร์ด้วยที่เราไปเมื่อคืนวานมันเสานะเนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยมีของขายเยอะครับบาร์บีคิวต่างต่างบรรยากาศย่านทองแดงนะครับเป็นคล้ายๆสยามสแควร์ประมาณนี้มีวัยรุ่นมาเดินเยอะนักท่องเที่ยวไปเยอะเหมือนกันค่อยๆเดินย้อนมาเนี่ยครับได้กงชามาแล้วนะครับจากร้านตรงนี้นี่เราก็มาถึงคลองแดงของจริงแล้วครับยาวมากมีของเยอะมากนะครับแล้วก็ถูกด้วยเพราะย่านนี้เป็นย่านมหาลัยฮงกี้ยูนิเวอร์ซิตี้นะก็เลยย่านนักศึกษาของราชชุม감사합니다 Thank you very much. CAC, ありがとうございます. Thank you. Grazie.